กราบสวัสดีคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Joy วันนี้เรามาอยู่ในเกม Hutton Roam หรือเกมนอนสู้ผีนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเป็นผีนะครับคุณผู้ชมก่อนอื่นต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมวันนี้พี่อารมณ์ไม่ค่อยดีนะครับก็เลยอยากจะเล่นเป็นผีนะครับไปถล่มประตูให้เละเทะเลยนะครับผมโอเคเข้ามาในด่านใหม่นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นด่านหิมะนะครับจะประกอบด้วยสีฟ้ากับสีขาวนะครับสีก็จะออกแนวโทนเย็นๆนะครับแต่ละห้องก็จะมีไอเทมเสริมนะครับผมห้องละตัวเลยนะโอเคเราก็ดูว่าบอร์ดมันนอนแถวไหนเนาะสำหรับผู้ชมที่เพิ่งเข้ามาดูในช่องพี่นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับอย่างที่บอกไว้ต้นคลิปนะครับวันนี้พี่อารมณ์ไม่ค่อยดีครับทุกคนก็เลยมาหาอะไรมาระบายหน่อยนะเล่นเป็นผีมาพังประตูนะครับระบายอารมณ์สักหน่อยนะก็จะมีเสียงมอไซค์นิดนึงนะครับพอดีน้องไปซื้อของกลับมานะบางทีก็จะมีเสียงนกด้วยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนถ้าทุกคนลองสังเกตดีๆนะครับห้องนี้เนี่ยจะมีตู้เย็นวางไว้1ตัวนะครับคุณผู้ชมรู้ไหมว่าตู้เย็นตัวนี้เอาไว้ทำอะไรถ้าใครตอบถูกพี่จะให้10คะแนนนะครับพี่ก็จะตอบคนแรกนะครับตู้เย็นอันนี้เอาไว้เก็บของกินนะครับคุณผู้ชมเวลาเราตื่นมาเนี่ยอยากกินอะไรอร่อยๆก็ไปเปิดตู้เย็นหยิบกินเลยนะครับไม่ต้องออกประตูไปซื้อของอะไรมากินนะครับเปิดออกมาเนี่ยของที่ดองไว้ก็สามารถกินได้เลยหลังจากพี่ได้ตั้งคำถามไปแล้วนะครับความสงสัยมันก็มาอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมดูสิประตูเนี่ยมันจะมีเกล็ดน้ำแข็งอยู่นะอันนี้พี่ก็จะสปอยให้นะครับมันเป็นเอฟเฟกต์ของหมดหิมะนะครับผมประตูก็ใกล้จะแตกแล้วนะคุณผู้ชมเราก็เลือดเหลือแค่ครึ่งนึงแล้วเนี่ยตอนนี้ยังเลเวล2อยู่นะแต่ทำไมปืนวิล1ของเขาตีเราเข้าเยอะจังโอเคตอนนี้มีเกราะวิล3มานะเป็นเกราะไหมนะอ๋อต้องบอกเลยว่าหมดเล่นเป็นผีเนี่ยเราสามารถไปเก็บแอร์ดรอปได้เลยนะครับในระหว่างเราพังประตูเนี่ยมันจะขึ้นว่าแอร์ดรอปมันจะดรอปตรงไหนนะมันก็จะดรอปแถวๆที่เราเติมเลือดนี่แหละนะครับไม่ซ้ายก็ขวาไม่ล่างก็บนนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นไลน์ต่อไปนะนี่เราอารมณ์ไม่ค่อยดีนะฮะก็เลยพังประตูแรงสักนิดนึงนะครับผมโอเคโอเคเบาๆนะอย่าเพิ่งอัพประตูนะโอเคฟังรู้เรื่องจังเลยต้องบอกเลยว่าคนที่เราฆ่านะครับมันก็จะคืนชีพเป็นผีมาช่วยเราพังประตูด้วยนะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับคุณผู้ชมสตาร์ทเข้าไป1ทีนะครับโอ้โหประตูเขาก็ค่อนข้างที่จะพังยากนะครับทุกคนเพราะว่าเขามีไอเทมตัวที่ซ่อมประตูนะฮะบอกได้เลยว่าไอเทมชิ้นนี้ค่อนข้างที่จะโกงนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันสามารถซ่อมแซมประตูได้เพื่อไม่ให้น็อตของประตูเนี่ยมันหลุดออกไปนะครับคุณผู้ชมล้อเล่นนะครับผมมันจะฟื้นฟู HP ของประตู 2% นะความจริงตานี้พี่ค่อนข้างจะสงสารผีนะครับเพราะว่าผีแกเนี่ยก็เป็นคนใหญ่เนาะข้างนอกก็จะเป็นหิมะนะครับมันข้างนอกค่อนข้างที่จะหนาวครับคุณผู้ชมแต่ว่าไอเด็กเปรตพวกนี้เนี่ยนอนอยู่ข้างในสบายเหลือเกินไม่เห็นใจคนแก่อยู่ข้างนอกเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหน่าสงสารมากก็เหมือนคุณผู้ชมที่กำลังดูคลิปช่อง The Joy อยู่นะครับแต่ว่าไม่กดไลค์ให้โคตรใจร้ายเลยนะครับน้ำตาแทบจะไหลนะครับ ต้องบอกเลยว่าตอนนี้เนี่ยใน Play Store นะครับเกมนอนสู้ผีติดอันดับ1ด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ยังงงอยู่เนาะคุณผู้ชมว่ามันไปติดอันดับ1ได้ยังไงเพราะมันเป็นเกมแบบเรียบๆง่ายๆเนาะพังประตูนอนสู้ผีก็ไม่มีอะไรแล้วนะแต่ว่าใน Play Store เนี่ยยอดดาวน์โหลดก็ถึงล้านเลยนะคือว่าผมไปแอบดูในคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมผู้เล่นหลายคนเนี่ยให้แค่1ดาวนะนอนสู้ผีเนี่ยโดนด่าจนแบบกระจุยกระจายอะแต่มันยังติดอันดับ1ได้อยู่อะซึ่งมันโหดแค่ไหนอะคุณผู้ชม มันโหดแค่ไหนอะคนถึงแบบด่าแล้วแต่ว่ายังเล่นอะเออนะตอนนี้พังประตูชนะแล้วตาหนึ่งนะครับอารมณ์ก็แบบเริ่มดีขึ้นแล้วนะคุณผู้ชมคือว่าตอนนี้พี่อัพคลิปลงทุกวันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าพี่กลัวอย่างนึงก็คือพี่ลงไปแล้วหลาย10คลิปแต่ว่าคุณผู้ชมยังจำช่องพี่ไม่ได้จำพี่เป็นใครจำไม่ได้แบบนี้พี่ก็แบบกลัวนะครับกลัวถ้าวันใดวันนึงเนี่ยนอนสู้ผีมันไม่นิยมเล่นกันแล้วนะครับไม่มีคนดูคลิปของพี่เนี่ยพี่ก็จะเปลี่ยนเล่นเกมอื่นพี่ก็กลัวว่าแบบน้องๆหนูๆที่ติดตามพี่เนี่ยไม่กลับมาดูช่องพี่นะครับเพราะว่าจำช่องพี่ไม่ได้เลยเนี่ยพี่ก็จะอยู่ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมทุกคนก็แบบติดตามพี่หน่อยนะพี่ก็ชื่อ The Joy ก็แล้วกันนะครับถ้าน้องๆหนูๆใครที่เป็น FC พี่เนี่ยก็เรียกเป็นชื่อพี่ The Joy ก็ได้นะครับ The Joy นะทุกวันนี้ที่มีคลิปลงเนี่ยก็คือเพื่อคุณผู้ชมทุกคนเลยนะครับ
พราะว่าผู้ชมทุกคนเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาดูคลิปของพี่นะครับพี่ก็เลยมีกำลังใจทำคลิปมากขึ้นนะครับคุณผู้ชมก็เลยอยู่ได้เลยนะจริงๆนะเริ่มตั้งแต่ทำนอนสู้ผีนะครับคนดูคือแบบพุ่งขึ้นมาเยอะเลยอะครับตั้งแต่ตอนที่พี่ทำเกมเกี่ยวกับMobile Legends นะครับคือแบบแทบจะไม่มีคนดูอะแต่หลังๆที่พี่มาทำนอนสู้ผีนะโอ้คนดูเพิ่มขึ้นนะครับผู้ติดตามก็เดือนนี้ก็เพิ่มขึ้นเป็นพันแล้วนะคุณผู้ชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะฝากช่องพี่ด้วยนะครับผมชื่อ The Joy นะคลิปนี้เนี่ยเล่นเป็นผีเนี่ยแทบจะพูดถึงคลิปของพี่เลยนะพูดถึงช่อง The Joy เลยนะเพราะว่าค่อนข้างที่จะน้อยใจเนาะทุกคนแบบไม่ค่อยจำพี่ได้นะถ้าอยู่ๆแบบพี่ปล่อยคลิปไม่ใช่นอนสู้ผีไปเนี่ยพี่กล้าเดาเลยว่าไม่มีคนดูแน่เลยนะยังไงก็คือติดตามช่องพี่นะครับพี่ก็ไม่ได้เล่นนอนสู้ผีอย่างเดียวเนาะเราก็จะตามกระแสไปนะครับผมช่วงไหนเกมที่มันดังอ่ะเราก็จะไปเล่นนะครับก็จะนำเสนอให้คุณผู้ชมดูกันนะครับก็จะเน้นเล่นแบบเฮฮาบ้าๆบอๆไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมก็สำหรับใครที่ชอบแนวนี้ชอบแนวเกมเนี่ยก็ติดตามช่องพี่ได้เลยนะครับช่อง The Joy นะครับไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นะครับหรือคุณผู้ชมมีเกมอะไรที่แนะนำให้พี่เล่นก็แนะนำมาได้เลยนะครับผมยกเว้นเกมที่อยู่ในคอมเนาะเพราะว่าตอนนี้พี่เนี่ยยังไม่มีคอมนะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือเนาะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมทำความรู้จักกับเกมนอนสู้ผีได้ยังไงนะอยู่ดีๆทุกคนคือแบบรู้จักนอนสู้ผีเลยอ่ะก็เลยแบบเห็นหลายคนโหลดมาเล่นหรือว่าเซิร์ฟในเน็ตว่านอนสู้ผีโหลดยังไงโอ้โหเยอะมากเลยนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมรู้จักเกมนอนสู้ผียังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ในใต้คลิปได้นะรู้จักเพราะว่ามาดูช่องของพี่หรือว่าดูในแอป TikTok นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับเฮ้ยยังนะครับยังพังประตูไม่หมดเลยนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเราได้ไอเทมมา3ไอเทมนะครับตอนนี้ก็มีไอเทมอยู่ทางขวามือนะครับเดี๋ยวพี่จะวิ่งไปนะเอ้ยทำไมผมไม่เด้งเอ้ยทำไมผมเด้งน่าจะเป็นเพราะว่ามือถือไม่รองรับนะครับนอนสู้ผีฮัตเทิลโดนหมดเล่นเป็นผีเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากนะครับคุณผู้ชมบอร์ดมันเก่งเกินอ่ะคุณผู้ชมมันหาเงินมาจากไหนก็ไม่รู้นะเพราะว่ามันอัพป้อมปืนอัพประตูแบบไวมากคือแบบพี่จะไม่รอดอ่ะดูสิตอนนี้โอ้ได้เกาะมานะครับโอ้วิว5นะครับยังดีนะถ้าเลเวลไม่ขึ้นเนี่ยจะโดนป้อมปืนข้างบนนี้ยิงตายเลยนะตอนนี้เราได้สกิล1มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะโอ้เขาอยู่ด้วยกันนะคุณผู้ชมพี่เพิ่งเดินไปก็แบบเลือดไหลเลยอะโอ้สู้ยังไงก็ไม่รู้นะ สู้ยากมากหมดเนี้ยมันแบบเล่นเป็นผียากกว่าหมด 3D นะเออพูดถึงหมด 3D นะครับคุณผู้ชมพี่แนะนำไปเล่นหมด 3D ดีกว่านะเพราะหมด 3D เนี่ยเล่นเป็นผีได้แล้วก็ไม่ต้องมารอเวอร์ชันนี้มันอัปเดตเล่นเป็นผีเนาะเพราะว่าพี่ว่ามันแบบกว่าจะอัปเดตเป็นเล่นเป็นผีได้เนี่ยค่อนข้างที่จะนานนะเวอร์ชัน 3D เนี่ยปรับน้อยนะครับแล้วก็เดินสมูทกว่านะเอ๊ะเราเลือกอะไรดีพี่เลือกรองเท้านะรองเท้าน่าจะบวกเลือดนะครับผมโอเคเมื่อกี้พี่พูดถึงไหนนะก็คือเวอร์ชัน 3D เนี่ยมันมีหลายโหมดหลายเวอร์ชันเอ๊ะไม่ใช่มีหลายระดับให้เราเล่นมีหลายด่านให้เราเล่นเลยนะคุณผู้ชมแล้วก็สามารถปรับผีมีกี่ตัวได้ด้วยนะแล้วเราสามารถเล่นเป็นผีได้ด้วยนะครับผมไม่ต้องรออัปเดตอะไรเลยนะเขามีให้อยู่เขามีให้ในตัวอยู่แล้วนะแล้วสามารถแบบเดินได้แบบสมูทกว่านะไม่ติดบัฟอะไรนะเชคเก้มาเดฟักเกอร์เรากว่าจะพังประตูได้สักอันนึงนะครับคุณผู้ชมโอ้ตอนนี้ฆ่าได้2คนแล้วนะเออเขาแปลงร่างเป็นผีไปช่วยเราแล้วนะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปพังประตูหลังต่อไปนะครับโอ้โหไปเสียเวลาพังประตูข้างล่างนะครับขึ้นมาคือแบบบอดซื้อของได้เต็มเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหโอ้ทำไมฝั่งนู้นมันตีแต่พี่เนี่ยมันไม่ยิงผีตัวเล็กนะโอ้มายิงแต่พี่คนเดียวอ่ะมาแล้วโยมจ๋าอาตมาอุ้ยบล็อกตัวนี้ก็บัฟอีกแล้วนะครับโอ้โหประตูเงิน what the fuck what the fuck man แค่ดื่มไปเติมเลือดกลับมาคือแบบบอด2ตัวนี้ซื้อประตูเงินแล้วเนี่ยจะตีเข้าได้ยังไงครับคุณผู้ชมโอ้โหขอความยุติธรรมหน่อยถึงแม้เรามีให้เติมเลือดมันก็แบบสู้ไม่ไหวอยู่ดีครับคุณผู้ชมถ้าเขาอัพป้อมปืนเป็นสีแดงตอนไหนเนี่ยพี่ตายแน่นอนเลยนะตอนนี้เพิ่งวิว7นะโอ้โห
GK motherfucker คือไวเกินอ่ะเฮ้อมีคนคอมเมนต์มานะครับ6อะไรไม่รู้นะโอ้โหต้องกลับไปเติมเลือดอีกแล้วเนี่ยตอนนี้มีของดรอปเนาะเป็นสมุดนะครับเดี๋ยวพี่เอาค้อนทิ้งนะครับเอาสมุดเงินนะไม่รู้ว่าสมุดมันเอามาทำไมนะเออผีตัวเล็กมันไปฆ่าได้คนหนึ่งแล้วเออก็มีประโยชน์อยู่นะแทบจะร้องไห้นะครับโอ้โหถึงตอนนี้แล้วเนี่ยเพิ่งตายไปแค่3คนนะโอ้ผีตัวเล็กก็ไม่ช่วยทำงานหากินเลยโอ้โหตีข้างล่างเหรอโอ้ยิงเจ็บมากเลยอ่ะคุณผู้ชมแทบจะไม่ค่อยได้ตีประตูเลยนะตอนนี้บอร์ดมันก็แบบเออไม่ใช่บอร์ดผีตัวเล็กมันวิ่งสูงกว่าพี่แล้วนะโอ้โหอุ้ยมีปืนสีแดงยิงลงมาแล้วนะเขาน่าจะได้ปืนสีแดงแล้วนะพี่ว่าไม่ไหววะโอ้โหยิงแรงเกินโอ้โหนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนโอ้ไม่ไหวครับคุณผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ฝากช่อง The Joy ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับพี่ The Joy ก็ไว้เจอกันพับหน้า